ข่าวก็ออกมาว่าคุณจุตินั้นเนี่ยครับก็ได้ลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วก็ไปสมัครพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เนี่ยวันนี้ครับคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าตัวเองได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์โดยให้รายละเอียดแบบนี้บอกว่ากราบขอบพระคุณบนถนนการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ตลอด15ปีที่ผ่านมากราบขอบพระคุณดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชที่เป็นผู้เปิดทางเข้าพรรคกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเปิดห้องรับแขกคุย10นาทีก็รับเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์24กันยายน2550ผมได้รับโอกาสลงสมัครส.ส. 3ครั้งได้เป็นส.ส. 2สมัยและได้เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกือบ4ปีค่ะก็คือปี62ถึง66นี่มันน่าจะชัดเลยนะว่าคุณจุติไปแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าคุณบุญยอดนั้นเนี่ยก็เป็นคณะทำงานของคุณจุติไงทีนี้บอกว่ากราบขอบพระคุณท่านชวนหลีกภัยท่านบัญญัติบรรทัดฐานท่านเทิดพงษ์ชัยนันท์ท่านสุเทพเทือกสุบรรณท่านหัวหน้าจุรินทร์ลักษณะวิสิตรองหัวหน้าองอาจคร้ามไพบูลย์รองหัวหน้าสิริวัลปราศจากศัตรูท่านพนิษฐ์วิกิตเศษและพี่ๆน้องๆชาวประชาธิปัตย์ทั้งในสภาและนอกสภาที่ได้ร่วมต่อสู้ทางการเมืองทั้งเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอย่างเข้มแข็งผมไม่เคยลืมการหาเสียงตั้งแต่วันแรกที่ร่วมกันบุญยอดอัธวิทย์สกลทีทีมพญาไทจตุจักรหลักสี่บางซื่อที่พี่น้องได้ร่วมส่งนักการเมืองรุ่นใหม่ทั้ง3คนเข้าสภาจะไม่ลืมบุญคุณของทุกท่านทุกคะแนนที่เคยสนับสนุนเพราะเรายังมีภารกิจร่วมกันอีกต่อไประบบการเมืองเลวร้ายยังไม่จบเราจะอยู่เฉยได้อย่างไรผลประโยชน์พรรคอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนอยู่เหนือประโยชน์พรรคบุญยอดสุขทินไทยอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์14มีนาคม2566นี่โพสต์แรกนะค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนโพสต์ก่อนหน้าก็มีการสิ่งที่ทางด้านคุณบุญยอดนั้นก็โพสต์ลาบนเส้นทางการเมือง16ปีบอกว่าจะเดินต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจสนับสนุนมาโดยตลอดครับบุญยอดสุขทินไทยสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์2สมัยค่ะก็คือหมายความว่าลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอีกคนหนึ่งสำหรับคุณบุญยอดสุขทินไทยทีนี้เนี่ย